ใบเตยต้องห่างน้องเวทมนต์เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจของนักร้องสาวใบเตยสุธีวันหลังจากที่เธอได้บินลัดฟ้าไปทัวร์คอนเสิร์ตถึงประเทศสวีเดนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเธอก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอกับการไปเป็นนักร้องที่ได้ร้องโชว์เพลงในต่างประเทศและได้ทำคลิปเปิดใจถึงความรู้สึกก่อนที่จะไปเอาไว้ในช่อง YouTube ใบเตย Family ในรายการ Magic Story EP ที่59ซึ่งในบางช่วงบางตอนของรายการใบเตยก็ได้เผยความรู้สึกที่มีต่อลูกสาวคือน้องเวทมนต์เอาไว้ว่าดูเหมือนจะแฮปปี้แต่เทปนี้รู้สึกเศร้ามากๆในรอบ2ปีที่จะต้องห่างจากลูกถึง8วันเพื่อที่จะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศสวีเดนและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศตั้งแต่ได้เป็นนักร้องมาในส่วนของการที่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศก็ดีใจมากๆที่จะได้เจอแฟนคลับคนไทยและก็รอที่จะเต้นและร้องเพลงของใบเตยและทางด้านสามียังดีเจแมนก็เผยความรู้สึกหลังจากที่รู้ว่าเขาจะต้องห่างกับภรรยาว่ารู้สึกคิดถึงแต่งงานกันมาไม่เคยห่างกันเลยเขาไม่รู้หรอกว่าตอนกลางคืนพี่ต้องนอนร้องไห้โหขนาดนั้นเลยนะคะดีเจแมน